คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้มีเมนูของทานเล่นสุดเพลินมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเมนูคางกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมีกระทะใบเดียวเท่านั้นก็สามารถทำได้แล้วนะคะอร่อยมากและที่สำคัญวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันที่เหมาะสมมาฝากคุณด้วยนะเริ่มด้วยการนำคางกุ้งลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมน้ำมันพืชสำหรับทอดลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอไลท์ขนาด24เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟถ้าผิวหน้าของน้ำมันยังร้อนไม่ได้ที่ผิวของน้ำมันจะเป็นคลื่นเนื่องจากยังไม่ถึงจุดเดือดแต่เมื่อผิวน้ำมันนิ่งแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่สามารถลงมือทำอาหารได้พอน้ำมันร้อนได้ที่นำคางกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดไม่ว่าจะเป็นตรงกลางกระทะตรงมุมกระทะจะเห็นว่าคางกุ้งจะสุกทั่วกันแสดงว่าความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึงเมื่อคางกุ้งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันรินน้ำมันออกกระทะที่มีคราบน้ำมันติดอยู่สามารถใส่กระเทียมสับรากผักชีสับขิงสับพริกชี้ฟ้าแดงสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่คางกุ้งที่ทอดไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใส่กระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันตักคางกุ้งทอดคั่วพริกเกลือใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟกระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอไลท์ขนาด24เซนติเมตรผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นสามารถกระจายความร้อนได้ดีไม่ว่าจะทอดจะผัดก็สามารถทำครบจบได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียวคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลาย